สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพเนี่ยครับเราไม่มีที่เชื่อมอากอนเลยมาฝากพี่เขาทำตัวโหลดเข้าไปให้นี่เราฝังน็อตแล้วเพราะนั้นเสาทั้งเกลือเราก็สามารถถอดออกเก็บไว้ในรถแล้วก็ปรับระดับได้นี่ครับหลังจากเราไปให้ร้านสแตนเลสเชื่อมให้เรานะครับนี่ตัวโหลดแล้วปั๊บเห็นไหมครับนี่จะได้ชิ้นส่วนที่กลับมาร้อยสำเร็จงานสำหรับนั่งในโรงรถนิยมของเรานะครับสามารถเปิดเพลงฟังกันได้ด้วยมีเวลาว่างก็เลยมานั่งบริไฟเจ้านี่เล่นกันนะครับโชว์กันพูดถึงไซต์โปรเจกต์ในการทำเจ้าตัวโมบายคลินิกนะครับตอนนั้นเรามีเวลาที่ว่างพอสมควรเพราะว่าอย่าเรียกเวลาว่างดีกว่าเรียกเวลาเหลือนิดนึงก็พอดีเรามีซากรถอย่างที่เคยทำไปในเทปคลาสสิกคาร์เฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้เราได้ทำเจ้าตัวเป็นโซฟานะครับชุดโฮมเธียเตอร์อะไรต่างๆนะครับนั่งเล่นกันในสตูดิโอของเรานะครับก็เป็นเจ้าตัวออสตินมัน3นะครับหัวกระท้ายอันเนี้ยมาทำเล่นก็โอเคสรุปไปอย่างก็ใช้เป็นการใช้เวลาว่างในสตูของเราให้เป็นประโยชน์นะครับก็นั่งเล่นสะดวกสบายสุดท้ายละก็เราก็หาผู้อุปการละไปเรียบร้อยละนะครับเพราะว่าเอามานั่งกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็โอเคแต่ว่าทีเนี้ยที่ทางเราไม่พอเพราะว่าเราต้องมีโปรเจกต์ใหญ่รอแล้วอยู่ที่ต้องเอารถคันใหญ่เข้ามาในสตูก็ถือเป็นนั้นโชคดีไปนะครับสำหรับคนที่ได้มันไปดูแลต่อสำหรับโปรเจกต์ในครั้งนี้นะครับเจ้าตัวชุดโซฟาออสตินพันสามสนุกดีงานนี้เนี่ยครับความสุขเล็กน้อยของการสร้างสรรค์งานศิลปะสำหรับเราเวลาว่างแค่นั่งแล้วมองมันก็มีความสุขแล้วครับ
แล้วมันคงถึงสมควรกับเวลานะครับที่เราจะต้องนำเจ้าตัวเทเลอร์โมบายคลินิกนี้ไปส่งคืนให้กับคุณหมอที่โรงพยาบาลสัตว์โอเอซิสนะครับเอาละหลังจากที่เมื่อคืนเราทำการเทสกันไปแล้วนะครับ2รอบเลยแล้วก็ได้มีการติดตั้งพวกระบบไฟต่างๆนะครับซึ่งมันมีความจำเป็นสำหรับการขับขี่ในถนนหลวงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเบรกหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยรถทางด้านหลังอาจจะมองไม่เห็นเทเลอร์แล้วก็ไม่เห็นสัญลักษณ์เห็นอะไรต่างๆที่เราส่งสัญญาณออกไปพร้อมแล้วเตรียมตัวทุกอย่างเดี๋ยวเราจะได้เดินทางกันรับพร้อมต่างๆนะครับดูครับเราจะถูกบรรจุเก็บไว้นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ซิงค์ล้างอะไรต่างๆนะครับก็หน้านี้ก็เป็นส่วนของเก็บอุปกรณ์พวกสาวน้ำเกลือพวกอะไรต่างๆนะครับลงไปเมื่อเสร็จทุกอย่างเนี่ยมันคงต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเคลื่อนย้ายนะครับเจ้าตัวโมบายคลินิกเนี่ยไปส่งให้กับคุณหมอครับที่ Oasis Hospital and Resort ก็หวังว่าผลงานในครั้งผลงานสร้างสรรค์ของเราในครั้งนี้น่าจะเป็นที่พอใจของคุณหมอเขาแล้วก็คงจะได้เอาไปใช้งานจริงๆได้เวลาเดินทางของพวกเราป่ะมุ่งหน้าสู่พระนครเทเลอร์ก็อย่างที่เห็นกันในรายการนะครับเราเคยทำไปหลายครั้งแล้วครั้งนี้ผมว่าน่าจะเป็นครั้งที่เราลากก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขับขี่สะดวกเพราะว่ามันเป็นรถใหม่ที่ใช้ลากนะครับซึ่งถ้าเป็นรถเก่าลากเทเลอร์เนี่ยอ่ะโอเคฟีลลิ่งอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ค่อยดีแต่เนี่ยมันเป็นรถใหม่แล้วก็เพราะฉะนั้นการขับขี่การลากอะไรต่างๆเราก็เน้นความสะดวกสบายสำหรับคุณหมอที่ออกไปปฏิบัติงานจริงๆก็คือสามารถสตาร์ทรถแล้วออกไปได้เลยแล้วก็สามารถทำความเร็วได้ด้วยเนี่ยดูอย่างไรเราสามารถเหยียบได้เกือบร้อยหนึ่งนะครับ80 60 100นึงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถทำเวลาได้กับการที่จะเข้าไปถึงน้องหมาน้องแมวที่เราจะไปรักษานี่ถ้าเกิดกลับไปเป็นสัตวแพทย์กี่ได้อยากจะเดินทางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวเทเลอร์เนี่ยเข้าไปตามวัดนะครับมีความฝันเลยนะครับเข้าไปตามวัดสถานสงเคราะห์สัตว์พิการนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ขับเข้าไปแล้วก็เอาเจ้าตัวเทเลอร์โมบายคลินิกของเราเนี่ยไปทำบุญนะครับไปช่วยรักษาหมาแมวอะไรต่างๆที่อยู่ในมูลนิธิที่อยู่ในวัดที่อยู่ในอะไรต่างๆผมว่านั่นนะมันอาจจะคือความสุขอย่างนึงของสัตวแพทย์นอกคอกอย่างผมในชีวิตวันไปแฮปปี้เราจะมีนี่นะครับมีเวลาเราออกไปนอกสถานที่เราก็สามารถประกอบฟังก์ชันทุกอย่างนะครับแทนโปรเจกต์ของ Oasis Pet Hospital Resort เราจะเอามันไปใช้ประโยชน์ยังไงบ้างก็นี่เลยครับวิ่งตามบ้านเลยอ่าฮะตามบ้านแล้วก็เคสฉุกเฉินของสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆใช่ๆใช้ได้หมดเลยอ่ะพี่ลูกผ่าตัดเล็กเนี่ยเราสามารถได้มั้ยได้ครับสบายทำหมันมีน้ำอะไรเงี้ยเออก็มีโต๊ะอันนี้ก็สะอาดแล้วครับเราก็คลีนเรียบร้อยไปมีน้ำมีอะไรเครื่องมือเราก็แช่ครับแล้วก็เจอหลายมาปืนแล้วก็ทำได้พี่สบายแนะนำกันอีกหน่อยนึงว่าถ้าใครอยากจะเห็นเจ้าคันนี้หรือว่าอยากจะให้
คุณหมอไอซ์แล้วก็โรงพยาบาลสายโอเอซิสเนี่ยออกไปรักษานอกสถานที่ติดต่อกันได้ยังไงบ้างครับก็โรงพยาบาลนะครับจะอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ครับวิ่งเข้ามาปุ๊บหน้าปากซอยจะมีร้านอาหารวิลล่าเดอะแบร์ครับก่อนถึงเดอะเซอร์เคิลอะครับเลี้ยวเข้าซอยมาจะเป็นซอยที่เป็นทางลัดของตลาดนัดทองรัตนมยมนะครับเข้ามา900เมตรอยู่ซ้ายมือลงสะพานแล้วก็เลี้ยวได้เลยใช่ลงสะพานเลี้ยวซ้ายได้เลยอยู่900เมตรนะครับอยู่ในซอยก็ของเราเซอร์วิสก็ครบวงจรทุกอย่างมีสระว่ายน้ำมีรีสอร์ทสำหรับน้องหมาแล้วพี่รีวิวไปดูให้ดูไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็รักษาโอ้ยได้หมดนะครับแล้วก็สำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับสำหรับที่จะเรียกออกไปเซอร์วิสนะครับ02นะครับ4433944โอเคครับติดต่อกันมาได้แล้ววันนึงเจ้าโมบายคลินิกนี้อาจจะไปถึงหน้าบ้านคุณผมว่าอย่างนึงที่คุณผู้ชมอาจจะได้ก็คือเวลามันมีเคสฉุกเฉินอะอะไรต่างๆอะบางทีแล้วเรื่องเวลามันสำคัญนะถ้าเราสามารถไปถึงที่นู่นได้ทันเวลาคือจริงๆเวลาเคสฉุกเฉินนะครับครับที่เราจะมีปัญหาในการออกไปก็คือการเตรียมเครื่องมือการเตรียมเครื่องมือเลยสมมติว่าโทรมาปุ๊บเนี่ยเจอน้องหมาเป็นนู่นเป็นนี่แล้วกว่าเราจะแบกเครื่องมือไปอ่ะให้มันพอพี่มันใช้เวลาหรือบางทีเราก็ไม่สามารถออกได้แต่ทีนี้พอมีไอ้นี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราใส่ยัดเครื่องมือเข้าไปป้างเตรียมสแตนบายไว้เลยพี่ปุ๊บโทรมาออกได้เลยอีกอันนึงเกี่ยวเรื่องรถยังไงรถแจ๊สอย่าลืมนะไปแลบสีนะได้เป็นสีเดียวไงไม่ได้ดูเข้ากันหน่อยนึงโอเควันนี้ตัวรายการนิยมครับสนุกมากนะครับได้มาพบเจอรุ่นน้องที่น่ารักกันอีกครั้งนึงแล้วก็มาสัมผัสบรรยากาศกับโรงพยาบาลสัตว์ที่ไม่เคยอยู่ในฟิลแบบเนี้ยสถานที่แบบนี้นานมากครับอยู่แต่ในอู่รถไม่อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมฮะโอ้ไม่ไหวลืมหมดแล้วนะพี่ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่นี้แหละที่จะตอบแทนคืนให้กับวิชาชีพนะครับตอนนี้ก็สุดยอดแล้วพี่ฮะยังไงเดี๋ยวฝากด้วยนะครับมีอะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรต่างๆโอเอซิสพี่ท่อรีสอร์ทรับรองว่าคุณได้สัมผัสการรักษาในรูปแบบโมเดิร์นนะพี่มองว่าครบวงจรทุกอย่างครับเดี๋ยวขอบคุณพี่โดมมากครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดท้ายการทำโปรเจกต์นี้นะครับมันก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นในสตูดิโอลงรถนิยมของเราอย่างที่ทราบกันไปว่าเรามีสมาชิกนะครับอยู่2ตัวของเรานะครับคุณซูชิกับคุณวาซาบิที่เราเห็นกันไปในเทปซึ่งวันนี้ที่เราถ่ายทำกันอยู่เนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะครับก็เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบไตนะครับนิดหน่อยทำให้เขาเสียชีวิตและก็จากเราไปนะครับผมทำงานนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยๆผมเชื่อว่าในฐานะที่เคยร่ำเรียนสัตวแพทย์มาคนนึงอย่างน้อยๆสิ่งที่ผมทำมันน่าจะได้เอาไปช่วยเหลือน่าจะได้เอาไปทำประโยชน์อะไรให้กับคนที่รักสัตว์คนที่เลี้ยงสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆวันหนึ่งถ้าคุณชิมันยังอยู่นะครับผมหวังแค่มันอาจจะได้ใช้งานเจ้าวันนี้แต่ว่าคงไม่ทันแล้วเพราะว่ามันจากเราไปสุดท้ายแล้วความเศร้าโศกเสียใจหรือว่าอะไรต่างๆก็คงต้องเก็บไว้แล้วก็ยอมรับกับมันไปนะครับกับการเวลากับเงื่อนไขของอะไรต่างๆสุดท้ายแล้วผมอยากบอกว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรต่างๆมันคือเพื่อนที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขมันคือเพื่อนที่ซื่อสัตย์เพื่อนที่จริงใจเพื่อนที่พร้อมจะอยู่กับเราทุกเวลาอย่างน้อยๆโปรเจกต์งานสร้างสรรค์ของเราในครั้งนี้ผมได้อุทิศให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรต่างๆผมไปแล้วนะครับถ้ามันยังได้ยินอยู่อยากจะบอกมันจริงๆชิเรารักนายเราก็นายจะอยู่ในความทรงจำของเราในทุกๆวันที่เราอยู่ที่สตูดิโอโรงรถนิยมแห่งนี้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นชื่อของเขาชื่อของสุนัขเราตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ในความทรงจำถึงแม้มันจะเป็นหมาวัดหมาข้างถนนกระจอกที่เราเก็บมาเลี้ยงแต่สุดท้ายแล้วมันคือเพื่อนมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีความรัก
แล้วก็มีทุกอย่างทุกความรู้สึกดีๆให้เราเสมอคิดถึงครับที่